เมื่อกี้เราทิ้งคำถามไว้ให้คุณพจน์อานนท์ครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ณตอนนี้เรามีทั้งอะไรพี่พจน์หลายอย่างวงการบันเทิงร้านค้าอาหารซีรีส์เยอะแยะไปหมดควรผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เรื่องไหนมากที่สุดคะขออย่างนี้นะครับคือผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันคงไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวพวกแบบวัฒนธรรมเนาะหรือความบันเทิงนะครับอย่างเช่นกรณีประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์เยอะที่สุดไม่ค่อยสื่อสารวัฒนธรรมเลยซอฟต์พาวเวอร์หนักที่สุดคือใครรู้ไหมครับเกาหลีลองเดาดูลิซ่าสิคะอเมริกาครับอเมริกาเหรอในเอเชียคือใครรู้ไหมครับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ทั้งสองประเทศนี้นี่ไม่มีเรื่องของวัฒนธรรมโจไบเดนไม่เคยขี่ม้าคาร์บอยให้เราดูถูกไหมครับลีเซนหลุงไม่เคยเต้นสิงคโปร์ให้เราดูเพราะมันไม่ใช่ครับซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลด้านอื่นๆนะครับแต่ว่าเราตีความมาแบบนี้เอาไม่เป็นไรสมมติเรื่องบันเทิงนะครับผมมองอย่างนี้ว่าครับว่าประเทศไทยเราเก่งเรื่องนี้มากมากๆนะครับแล้วเราก็จะมีมิติอื่นอย่างเช่นกรณีที่เราสร้างซีรีส์วายนี่ผมต้องขอบอกนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดโลกได้เยอะมากนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยน่าจะมีการผ่านกฎหมายนะครับสมรสเท่าเทียมเพราะมิติทางด้านสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปจริงเพราะว่าณตอนนี้ดร.สังเกตไหมฮะโฆษณาเนี่ยในทีวีหลายๆตัวเนี่ยเป็นน้องๆจากซีรีส์วายทั้งหมดเลยนะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราครั้งหนึ่งไม่เคยมีใครให้การสนับสนุนแต่ต้องบอกว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วครับคนไทยเก่งเรื่องนี้ครับเพียงแต่ว่าเก่งแล้วเนี่ยขอฝากอย่างนี้ประเทศไทยเรามีประชากรแค่66ล้านคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำหนังให้คนทั้งโลกดูเราจะรวยขนาดไหนนะฮะอย่างเช่นมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ไปฉายที่ต่างประเทศแล้วปรากฏว่าโด่งดังมากฝากไว้นิดนะครับใช่หลวงพี่แจ๊ส 4G ไม่เรื่องนั้นดีมากเลยนะไม่เรื่องใช่ไหมเดี๋ยวจะมาใครกำกับใครกำกับ70กว่าล้านคุณพ่อนานหลวงพี่แจ๊สไม่หลวงพี่แจ๊สก็ดีแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์เรื่องแบบเขาเรียกว่าหนังที่เป็นของ LGBT อะค่ะพี่โพสเนี่ยคนแรกเลยเพื่อนกูรักมึงว่ะเนี่ยของเขาอะฉายที่ไหนมาเขาได้รางวัลใช่ของเขาคนแรกเลยโอ้เรื่องบันเทิงนี่คนไทยเก่งนะครับคนไทยจะไม่เก่งเรื่องแบบอุตสาหกรรมเหล็กกล้านิวเคลียร์เนี่ยต้องยอมรับแต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นบันเทิงอันนี้ผมเชื่อว่าไปได้แต่วิธีง่ายสุดครับเราส่งอะไรไปที่โลกดูสิครับว่าอันไหนที่มันตอบสะท้อนกลับมาดีก็ทำแบบนั้นแหละครับผมตอบแบบนั้นดีกว่าแต่จะบอกให้คือเงินสนับสนุนเนี่ยไม่มีเลยนอกจากเอกชนทำกันเองอยากให้รัฐบาลอยากรัฐบาลแบบเกาหลีนี่ไงเขาสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใช่อะไรทุกอย่างออกมาก็ดีหมดแต่ของเรานี่ดีพอควรไม่ดีหมดเพราะว่ามันแล้วแต่เม็ดเงินนะส่วนใหญ่รัฐบาลไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอะไรแล้วยังก็ขูดรีดอีกนะปีนี้แหละปีนี้แหละเดี๋ยวเขาจะช่วยพี่พจน์เองปีนี้รัฐบาลเขาผลักดันอยู่